อเฉลยข้อ refactor นะครับของบทที่6นะว่าในเรื่องของฟังก์ชันโจทย์ข้อนี้ก็จะยาวนิดหนึ่งนะครับโจทย์เขาบอกว่าเขาให้โปรแกรมมาโปรแกรมหนึ่งนะโปรแกรมนี้จะอ่านวันเดือนปีนะครับ2วันนะแล้วก็จะแสดงราศีของทั้ง2วันนั้นแล้วก็จะคำนวณว่าจำนวนวันระหว่าง2วันนั้นเนี่ยนะครับมีกี่วันโค้ดเป็นยังไงนะครับค่อยดูไปนะเริ่มต้นเขาตั้งลิสต์มาลิสต์หนึ่งนะครับเป็นลิสต์ของชื่อย่อวันชื่อย่อเดือนนะครับหลังจากนั้นรับ Input มาแล้วก็ Split นะก็จะได้เป็นเดทหนึ่งเดทหนึ่งก็จะเป็นลิสต์แน่นอน list of string นะครับเขาก็เดทหนึ่งช่อง0นะครับซึ่งเป็นเลขวันนะครับก็เปลี่ยนเป็น in นะครับแล้วก็เดทหนึ่งช่อง2เปลี่ยนเป็นปีนะครับส่วนเดทหนึ่งช่อง3เดทหนึ่งช่อง1นะซึ่งเป็นชื่อน่าจะเป็นชื่อเดือนนะครับชื่อเดือนเนี่ยนะครับเขาก็เลือก3ตัวแรกเลือก3ตัวแรกมานะก็กลายเป็นชื่อย่อใช่ไหม3ตัวแรกนะครับแล้วก็ไปค้นนะไปค้นไง mname คือข้างบนเนี้ยไปค้นซะนะค้นแล้วได้ที่ช่องเที่ยวไหลนะครับบวกอีก1ก็จะเป็นเลขเดือนนะครับอย่างเช่นถ้าค้นแล้วเป็นเฟฟเขาก็อยู่ที่เจอที่ index 1บวกอีก1ก็เป็นเลขเดือน2นะครับเพราะงั้นก็จบนะทำตรงนี้เสร็จปั๊บเนี่ยครับทำชุดนี้เสร็จปั๊บเนี่ยครับ d1 m1 y1 ก็จะเป็นเลขวันเดือนปีนะครับหลังจากนั้นเอา D1 กับ M1 มาเข้าสารพัด if ตรงนี้นะเพื่อหาว่าเขาอยู่ราศีอะไรนะครับซึ่งน่าจะเก็บอยู่ในตัวแปร Z1 ใช่ไหมมีสารพัด if นะเพื่อให้ได้ราศีนะครับตรงนี้เป็นชื่อราศีก็น่าจะเดาได้อย่างนั้นพอลงมาเรื่อยๆจะพบว่าเอ๊ะมันมีโค้ดซ้ำๆว่ะนะครับอันนี้ก็กลายเป็นการหาของอีกวันหนึ่งนะครับแต่เป็นเดท2นะตรงนี้จะเขียนผิดเนาะตรงนี้ต้องเป็นเดท2นะครับเนี่ยตรงนี้เป็นเดท2ไม่ใช่เดท1นะก็เป็นเดท2นะครับเป็นวันเดือนปีของชุดอันที่2แล้วก็มาคำนองเดียวกันอีกเนี่ยหาราศีอีกละนะครับหาราศีอีกละนะก็จะเก็บอยู่ใน Z2 นะครับเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นถึงตรงนี้ปั๊บเนี่ยเราจะได้ D1 M1 Y1 Z1 นะของวันเดือนปีอันแรกแล้วก็ D2 M2 Y2 Z2 ของอันเดือนของอันที่2นะครับแล้วทำอะไรต่อวันนี้เขาก็ตรงนี้เหมือนกับทดสอบปีอาทิตย์กับสุรทินนะนะครับอ๋อนี่ก็ทดสอบว่าdays in feb เนี่ยนะครับมีกี่วันในเดือนกุมภานะเริ่มต้นให้เป็น28ก่อนนะครับ28แล้วถ้ามันตรงกรณีพวกนี้ก็เปลี่ยนเป็น29นะครับเราก็จะได้เป็น day in feb 1 day in feb 1ก็คือจำนวนวันในเดือนกุมภาของปี y1 ใช่มั้ยแล้วก็ทำนองเดียวกันกลายเป็นจำนวนวันของเดือนกุมภาในปี y2 นะครับอันนี้เป็นโค้ดซ้ำกันเห็นมั้ยเราเห็นโค้ดตรงไหนซ้ำกันเนี่ยมันชัดเจนเราควรจะ refactor คือปรับโค้ดเนี่ยให้มันกลายเป็นฟังก์ชันนะครับแล้วก็ไปเรียกใช้ฟังก์ชันนั้นนะถ้าดูตามนี้คือเรียกใช้ฟังก์ชันหาราศีเรียกใช้ฟังก์ชันในการหาว่าเดือนกุมภาพันธ์มีกี่วันนะครับนะก็จะไม่ต้องเขียนโค้ดซ้ำๆกันมาถึงตรงนี้อ่ะตรงนี้ดูทำอะไรตรงนี้ก็บอกว่าเดือนวันของเดือน M1 คือวันเท่าไหร่ตอนแรกเขาบอกมี31วันหลังจากเขาถามว่าแล้ว M1 มันเป็นอันนี้แปลว่าลงท้ายด้วยยนต์ไหมถ้าใช่เปลี่ยนเป็น30วันถ้าไม่ลงท้ายด้วยยนต์แล้วมันเป็นกุมภาพันธ์ป่ะนะครับถ้าใช่ก็เราเอา day in feb ที่เมื่อกี้คำนวณไว้นะครับเก็บลงไปนะครับเพราะฉะนั้น day in m1 ก็จะเป็นจำนวนวันของเดือน m1 นะครับหลังจากนั้นเขาก็บอกว่าจะเริ่มหาจำนวนวันตั้งแต่ d1 วัน m1 วัน1 d2 m2 ไป2นะครับนะซึ่งก็เขียนโค้ดตรงนี้มาตอนนี้โค้ดตรงนี้ต้องดูดีๆว่ามีการซ้ำกันไหมเราก็จะเห็นโค้ดตรงนี้เขาเริ่มที่ m1 มันน้อยกว่า12แล้วไล่ไปถึง2นะครับส่วนตรงนี้มันM2 มากกว่า1นะครับไล่มาถึง11อันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยซ้ำกันเท่าไหร่นะครับพอไม่ซ้ำกันก็ไม่เป็นไรตรงนี้คงจะรีแฟกเตอร์ลำบากนิดนึงนะครับหลังจากนั้นก็มีการคำนวณปุ๊บก็จบนะเพราะไม่มีรีแฟกเตอร์อะไรอีกแล้วนะครับไม่มีข้อไหนเหมือนกันอีกแล้วเพราะฉะนั้นสรุปตรงนี้คร่าวๆที่เห็นนะครับก็จะมีโค้ดตรงนี้กับนี่เหมือนกันนะครับหาว่าวันจำนวนวันในเดือนกุมภาพันธ์เท่าไหร่นะครับมีโค้ดหาราศีนี่เหมือนกันเนี่ยหาราศีเหมือนกันมีโค้ดหาอ่านจำนวนวันมาแล้วแปลงเป็นวันเดือนปีนะครับก็จะเหมือนกับตรงนี้นะเราเห็นภาพอย่างนี้นะครับเอาเราไปดูโจทย์เขาบอกให้รีแฟกเตอร์ให้ออกมาเป็นฟังก์ชันดังต่อไปนี้นะครับให้เป็นฟังก์ชันจงนำเอาโปรแกรมข้างบนนี้มันจะซ้ำกันผสมควรเลยจงปรับใหม่โดยปรับให้มันเป็นฟังก์ชันตามโครงโปรแกรมข้างล่างนี้นะครับเราก็ดูตั้งแต่ฟังก์ชันแรกเนาะ read date นะครับนะซึ่งก็คืออ่านวันเดือนปีขั้นด้วยช่องว่างเปลี่ยนเป็น list ของวันเดือนปีใช่ไหมหาราศีคือราศีของวันกับเดือนนะครับหาจำนวนวันในเดือนเฟบ
นะคืนจำนวนวันเดือนเฟบของปี Y นะครับหาจำนวนวันของเดือนที่กำหนดให้เดือน M ที่กำหนดให้นะแล้วบอกปีมาด้วยนะครับหาจำนวนวันระหว่างวัน D1 M1 Y1 กับ D2 M2 Y2 ว่ามีกี่วันนะครับซึ่งตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยเราเห็นโค้ดทั้งหมดแล้วนะครับเพียงว่าเราก็มาใส่ให้เรียบร้อยเท่านั้นเองนะก็เริ่มเลยนะครับก๊อปตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนผมขอก๊อปตรงนี้นะก็ก๊อปมานะครับมาใส่ของเราอ่ะตรงนี้นะตรงนี้ก็เรียบร้อยแล้วมาเรียบร้อยค่อยๆทำไปทีอันนะครับก็เริ่มที่หนึ่งนะอ่านวันเดือนปีอันเดทนะครับก็ขึ้นมาข้างบนก็บอกเห็นไหมให้อ่านวันเดือนปีขั้นด้วยช่องว่างนะครับนะแล้วก็คืนเป็นลิสต์ของ D1 M1 Y1 นะครับซึ่งก็คือคนนี้นะคนนี้นะครับทั้งหมดเลยแล้วก็ก๊อปมาก็แปะลงไปนะครับแล้วก็อินเดนต์ก็ไปปึ๊กเรียบร้อยแล้ว1อันนะครับนี่ใส่แบงค์โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับเป็น D1 M1 Y1 นะครับซึ่งตรงนี้เราอาจจะถ้าเขียนให้สวยนะครับคนจะถามว่ามันมีไปทำไมไอ้หนึ่งอ่ะใช่ไหมคราวนี้ไม่จำเป็นต้องมีแล้วนะครับตรงนี้นะครับนะตรงนี้ก็เป็นเดทเฉยๆนะครับแล้วก็เฉยๆจะไม่ปรับก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะแต่ก็ปรับเล่นๆแล้วกันเพราะว่าเลขหนึ่งตรงนี้มันก็ไม่ค่อยมีความหมายแล้วล่ะว่าเป็นหนึ่งของอะไรล่ะนะครับมันก็มีแค่วันเดียวนะวันเดือนปีอันเดียวนะครับพอเสร็จแล้วเราก็ return dmy ไปก็จบเรียบร้อยแล้วนะครับนะ split หยิบช่องศูนย์มาแปลงเป็นวันนะครับหยิบหนึ่งมานะครับหยิบช่องหนึ่งมาแล้วก็แปลงเป็นหาใน m name นะครับให้ว่ามันเท่าไหร่ว่ามันอยู่ที่เดือนอะไรนะครับนะโดยดึงเอาเฉพาะ3ตัวแรกนะเหมือนเมื่อกี้ที่อธิบายให้ฟังนะครับแต่ตรงนี้เราต้องมี m name นะ m name ก็มีที่ไหนไหมข้างล่างนี่มีไหมไม่มีนะไม่มีก็เป็นหน้าที่เราก็จะต้องยัดเข้าไปทั้งอันนะเพราะ m name มันจะมีบทบาทอยู่แค่ใน list date เท่านั้นนะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็ยัดเข้าไปก็อินเดนให้ตรงกันนะครับเรียบร้อยนะอันนี้ก็อินเดนสวยๆนั่นเองนะครับโอเคก็เสร็จแล้วสำหรับลีดเดตนะต่อไปโซดิแอคนะครับรับเดือนกับวันมานะครับแล้วคืนราศีของวันเดือนวันนั้นนะครับซึ่งคือไอ้ก้อนทั้งก้อนใช่ไหมแต่ก้อนนี้ก้อนของเราเนี่ยมันจะมี D1 กับ M1 จริงมาก D1 กับ M1 นะครับเราก็กรอบมาก่อนนะปุ๊บเป็นตรงนี้นะครับแล้วเราก็ขึ้นมาข้างบนนะแล้วก็แอบเข้าไปหน่อยนึงเอาแล้วตอนนี้คือจะสวยนะครับมันก็จะกลายเป็นอะไรอ่ะตอนนี้ผมขอไม่เป็นไรก็จะกลายเป็นรายละเอียดของฟังก์ชันนี้นะครับในที่สุดแล้วก็ return Z1 กลับไปนะครับเป็นผลลัพธ์นะแต่ว่าเราจะเห็นว่าเรารับมาเป็น D กับ M นี่จริงป่ะ D กับ M นะครับแต่ภายในนิดเดียวเขียน D1 กับ M1 เพราะงั้นก็มีทางแก้2ทางนะครับก็1ก็คือก็ง่ายๆก็เปลี่ยนตรงนี้เป็น D1 กับ M1 ก็จบนะก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็เสร็จแล้วแต่ถ้าเกิดใบดาใบลายโจทย์บอกว่าห้ามเปลี่ยนห้ามเปลี่ยนยังไงคุณก็ต้องใช้ D กับ M นะครับอันนี้ทำไงเราก็ต้อง find and replace all นะ D1 ให้มันเป็น D M1 ให้เป็น M นะครับแต่ว่าเรากลัวว่าถ้าเรากลัวว่าตรงนี้มันจะไปกระเทือนถึงที่อื่นด้วยนะครับที่มีเขียน D อยู่มีหรือเปล่ามีที่อื่นตอนนี้เขียน D1 ก็มีตรงนี้ใช่ไหมนะครับก็จะเปลี่ยนตรงนี้เลยก็ได้นะครับเปลี่ยนตรงนี้เลยก็ได้หรือทำอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ทั้งหมดเนี้ยกรอบเอาไว้นะครับแล้วก็ไปสร้างไฟล์ใหม่ก็ได้นะครับสดๆมีเฉพาะตรงนี้อย่างเดียวนะครับแล้วก็เริ่มแล้ววันนี้ edit นะครับแล้วก็ replace ขอโทษทีกดผิดที่ไฟล์ replace ตรงนี้นะครับไฟล์ replace นะแล้วก็เติมครับว่าเปลี่ยน D1 เป็น D แล้วก็ replace all ปุ๊บเสร็จนะครับเปลี่ยน M1 เป็น M นะครับแล้วก็ replace all ปุ๊บเสร็จนะครับเปลี่ยน Z1 นะเป็น Z นะครับ replace all ปุ๊บเสร็จเรียบร้อยละเราได้ปั๊บแล้วก็ก๊อปนะครับแล้วก็กลับมาเพสที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะครับโอ้เมื่อกี้เอาใหม่นะครับก็ใหม่ตึ๊งนะเสร็จแล้วก็มาเพสที่นี่เรียบร้อยนะครับก็โซดิแอคเรียบร้อยละนะครับต่อไป days in feb จำนวนวันในเดือนกุมภาพันธ์ให้คืนจำนวนวันในเดือนกุมภาพันธ์ให้หน่อยก็มันมีการคำนวณแถวๆนี้นี่ตรงนี้นะครับแล้วก็ครอบมานะครับปึ๊บอยู่นี่เรียบร้อยละครับแล้วเราก็แท็บเข้าไปนะอันนี้มัน day in feb เราไม่อยากมีเลขหนึ่งใช่ไหมเราก็ลบออกแต่เคสนี้น่ากลัวมากเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้ชื่อฟังก์ชันของเราคือ day in feb นะครับ day in feb แล้วถ้าชื่อฟังก์ชันเราเป็น day in feb นั่นแหละครับในนี้ไม่ควรจะมีตัวแปรชื่อ day in feb นะครับจะแปลกมากนะครับเราก็อาจจะเปลี่ยนเป็น df นะครับ
นะถ้าตรงนี้มันเป็น y ใช่ไหมเราต้องเปลี่ยนตรงนี้เป็น y ด้วยนะครับเพราะโค้ดตรงนั้นเราเขียนเฉพาะสำหรับ y 1อย่างเดียวนี่แต่ตอนนี้มันเป็น y แล้วนะครับตัวพารามิเตอร์ชื่อว่า y นะเรียบร้อยพอเราหาเจอเสร็จแล้วเราก็คืน df กลับไปนะก็เปลี่ยนโค้ดตรงนี้ให้ตรงตามที่ต้องการได้แล้วนะครับก็จะหาจำนวนวันของเดือนกุมภาพันธ์ให้ของปี y นะครับก็เสร็จเรียบร้อยต่อไป days in month นะครับช่วยหาจำนวนวันของเดือน m ให้หน่อยจำนวนวันของเดือน m ในปี y นะอันนี้เราดูตรงนี้เห็นไหมตรงนี้เราเขียนไปทีนี่ตรงนี้เราเขียนไว้แล้วเราก๊อปมานะครับเพราะต้องการ refactor ให้มันกลายเป็นฟังก์ชันนี้นะครับก็ทำนองเดียวกันอีกครับเราก็เปลี่ยนตรงนี้เป็น dm ก็แล้วกันนะครับจำนวนวันของเดือน m นะจำนวนวันของเดือน m นะจำนวนวันของเดือน m ครับแล้วก็เขาบอกว่าจำนวนวันเดือน m ตอนแรกเท่ากับ31ใช่ไหมถ้าเดือนเนี่ยมันเป็นเดือนยนต์ทั้งหลายเนี่ยให้เปลี่ยนเป็น30นะครับแต่ถ้ามันเป็นเดือนกุมภานะให้เปลี่ยนเท่ากับจำนวนวันของเดือนกุมภาที่หาได้จำนวนวันที่หาได้ทำไงเราก็ต้องไปตรงเนี้ยเราไม่รู้มาก่อนเนี่ยเราก็ต้องไปเรียกฟังก์ชันนี้นะครับต้องไปเรียกฟังก์ชันนี้นะครับก็เป็น day in feb นะของปี y ก็เสร็จไปเรียกของเก่าเนี่ยมันมีตัวแปรเพราะมันหาไว้แล้วไงหาไว้แล้วนะครับแต่อันนี้เนี่ยฟังก์ชันนี้มันยังฟังก์ชัน days in month เนี่ยยังไม่รู้เลยว่าเดือนกุมภามีกี่วันนะครับแล้วเขาก็ไปเรียกนะเขาก็ย้อนกลับขึ้นไปเรียกนะครับแล้วก็ส่ง y ไปตรงนี้ก็ต้องระวังนะครับตรงนี้เรารับมาเป็น m นะแต่ตรงนี้เป็น m 1นะครับเราก็ต้องตัดออกให้เรียบร้อยนะครับจากนี้นะโอเคตอนนี้ก็สะอาดแล้วนะครับแล้วก็กลายเป็นหาจำนวนวันของเดือน m ปี y นะครับก็ให้เป็น31วันก่อนนะครับถ้าเป็นเดือนลงท้ายด้วยยนต์นะครับให้เปลี่ยน dm เป็น20 30ถ้าไม่ใช่นั้นเราเป็นเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็ไปหาว่าเดือนกุมภาพันธ์ของปี y มีเท่าไหร่นะครับแล้วก็เก็บใน dm นะครับหาจนเรียบร้อยปั๊บก็อย่าลืมคืนผลลัพธ์ dm จบนะก็ day in month เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไป days in between ดึกๆๆๆเนี่ยนะครับนะช่วยหาจำนวนวันนับตั้งแต่วันนี้ถึงวันนี้นะครับวันเดือนปีนี้ถึงวันเดือนปีนี้อ๋ออันนี้เราก็ใช้วิธีก๊อปมาเลยนะครับเพราะตรงนี้เขาคิดมาให้แล้วอะนะปุ๊บก๊อปถึงไหนเนี่ยก๊อปได้ไหมโอ้มันจะก๊อปข้ามไม่ได้นะครับมันต้องก๊อป2ครั้งนะก็ก๊อปมาครั้งแรกนี่นะก๊อปครั้งแรกนะครับก๊อปเอาไว้นะครับแล้วก็มาที่นี่นะครับปุ๊บมาทีนึงนะครับเรียบร้อยแล้วแล้วก็ชุดนี้เราก็อินเดนซ์สักหน่อยนึงปุ๊บนะครับต่อไปทำต่อให้เรียบร้อยจนถึงตรงนี้ถึงเดย์นะครับเพราะเดย์คือจำนวนวันก็ลงไปเรื่อยๆปึ๊บนะแล้วก็อินเดนให้ตรงนะครับเรียบร้อยนะทำเสร็จปั๊บก็รีเทิร์นเดย์กลับไปเป็นจำนวนวันที่ต้องการนะครับจำนวนวันคือจำนวนวันระหว่างD 1 M 1 Y 1ถึง D 2 M 2 Y 2นะครับแต่ตรงนี้ก็ต้องระวังตรงนี้ก็ต้องการเนี่ยมา day in feb ของ1นะ day in feb ของ1ทำไงอ่ะเราก็ต้องส่งปีของ1ไปใช่มั้ยต้องส่ง y 1ไปให้กับฟังก์ชันนั้นฟังก์ชันนั้นรับปีนี่แต่ตอนนี้เราสนใจของปีของเดือน1ไอ้ปีของจำนวนวันของกุมภาพันธ์ของปี y 1นะครับแล้วก็จำนวนวันของเดือนกุมภาพันธ์ของปี y 2โอเคมั้ยก็เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วตรงนี้โดยสังเกตนะตรงนี้เขามี day in month m 1ใช่มั้ย day in month m 1นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปหาก่อนโดยการเรียกฟังก์ชันที่เราเพิ่งเขียนมาตรงนี้คือ day in month นะครับ day in month นะก็ก๊อปมา day in month แล้วก็เรียกที่นี่นะครับก็เป็น day in month นะของเดือน m 1เห็นไหมมีอีกไหมล่ะต้องการหาอะไรอีกไหมขึ้นมาดูตรงนี้ซิไม่มีอะไรแล้วนะครับตรงนี้ขอกระเถิบมากลายเป็น2บรรทัดก็แล้วกันนะครับมีการต่อบรรทัดเรียบร้อยแล้วก็จบนะครับอันนี้ d 1 m 1ไว้y 1 นี่ตรงกับพารามิเตอร์ที่แสดงตรงนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ใช้ได้เลยนะใช้ตรงกันเลยนะครับตรงนี้ต้องเรียกฟังก์ชันนะครับเพราะของเดิมเข้าไปใช้ตัวแปรที่หามาก่อนหน้านี้นะครับตึ๊กๆๆมีแล้วหมดแล้วนะก็ได้ทุกฟังก์ชันทำเสร็จไปแล้วตอนนี้อยู่ที่เมนนะครับเมนก็จะต้องเรียกใช้ให้ถูกต้องนะเขาก็เริ่มด้วยการเห็นไหม read date อ่านวันเดือนปีของวันแรกอ่านเดือนปีของวัน2นะครับหลังจากนั้นทำอะไรล่ะนะถ้าเราดูตามขั้นตอนนะครับหลังจากอ่านแล้วเนี่ยเขาก็ต้องการให้มันไปหาราศีจริงมั้ยหาราศีนะครับเนี่ยเราก็ Z1 นะครับแล้วเราก็ไปเรียกฟังก์ชัน zodiac
ใช่ไหมอันนี้หาราศีมันต้องส่งวันกับเดือนไปนะครับวันกับเดือนนะก็หาราศีของเดือนหนึ่งให้ของวันเดือนปีหนึ่งนะครับแล้วหาราศีของสองนะครับของวันเดือนของสองนะครับก็ดูตามถ้าดูตามโค้ดเก่าเห็นไหมช่วงเนี้ยช่วงนี้คือหาราศีนะครับหาราศีตรงนี้ก็ใช้D1 กับ M1 นะครับแล้วหาราศีของเราตรงนี้นี่อันนี้คือชุดหาราศีใช่ไหมเนี่ยเรารับวันกับเดือนนะครับเราก็ต้องส่งวันกับเดือนไปแล้วชื่อฟังก์ชันเราชื่อโซเดียกนะครับแล้วก็หา2ราศีเรียบร้อยตึ๊กตึ๊กเรียบร้อยละนะครับหลังจากนั้นโจทย์บอกว่าก็ให้หาจำนวนวันใช่ไหมที่มันอยู่ระหว่าง D1 M1 Y1 จนถึง D2 M2 Y2 นะครับจำนวนวันระหว่างนี้ก็ก็ใช้คำว่า days in between จริงไหมเนี่ยตรงนี้นะครับเรียบร้อยเราก็เรียกใช้ day in between นะครับนี่ตรงนี้เราก็ต้องใส่ตัวแปรชื่อ days นะครับตรงนี้ใส่ตัวแปรชื่ออะไรก็ได้นะไม่จำเป็นต้องเป็น days ให้เหมือนกับในฟังก์ชันนะครับไม่จำเป็นนะครับนะมีเพื่อนคิดว่าคำว่า days เนี่ยมันก็สื่อความหมายดีก็ D1 M1 Y1 ครับจนกระทั่งถึง D2 M2 Y2 ก็ได้เป็นจำนวนวันในปีนั้นในจำนวนวันระหว่าง2วันนี้นะครับแล้วก็จบแล้วต้องทำอะไรต้องพิมพ์เรื่อยหรือเปล่าพิมพ์ยังไงฮะอันนี้ให้แสดงราศีใช่ไหมแล้วก็ให้แสดงจำนวนวันนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราหาเรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วนะครับเราก็พิมพ์ราศีซะแล้วเราก็พิมพ์วันอันนี้ราศีให้พิมพ์บนบรรทัดเดียวกันหรือเปล่าเราก็ลงไปดูตัวอย่างกันแล้วกันนะครับเนี่ยครับเห็นไหมก็แคปิคอนเลกลีโอนะครับแล้วก็จำนวนวันนะครับก็ตรงตามที่ต้องการแล้วจะทดสอบก็อย่าลืมก็ต้องใส่คำสั่งไอ้นี่ด้วยนะครับ Excel Strip นะครับใส่ลงไปเรียบร้อยนะครับสั่งทำงานอาจจะมีอะไรพิมพ์ผิดนะครับก็เริ่มต้นด้วยอันแรกก่อนนะครับสมมุติว่าอันนี้นะนะครับก็112017ถูกไหมถูกต้องนะครับอันยากๆหน่อยนึงอ่ะ days in between ตรงนี้นะครับคือจะสั่งรันใหม่ก็ได้นะครับหรือป้อนตรงนี้เลยก็ได้มันก็เหมือนกันนะเอาละผิดใช่ไหมเห็นไหมดูว่าผิดนะครับเราก็ขึ้นไปดูนะครับมันผิดที่ไหนเรากดที่บรรทัดที่มันอยู่ใกล้สุดนะครับปุ๊บขึ้นมาที่นี่นะเขาขึ้นมาเขาก็บอกว่า days in month เนี่ยนะครับ missing 1 required positionนะก็คือ days in month เนี่ยมันต้องการขึ้นไปดูนะครับเขาต้องการอะไรบ้าง days in month นี่ต้องการเดือนและปีนะเดือนและปีนะครับแต่เพิ่นที่ผมส่งไปเนี่ยผมส่งไปพอดึกเดือนอย่างเดียวนะผมลืมส่งปีของ y 1ไปด้วยนะครับก็ส่งไปเรียบร้อยนะเอาสั่งใหม่นะครับปึ๊บนะเราก็เพสใหม่โอเค m1 not defined นะครับเนี่ยนะ m1 not defined นะครับเข้าไปกดดูนะครับปึ๊บอยู่ไหนอยู่นี่นะก็เนี่ยครับนี่ M1 อยู่นี่นะครับมันต้องเปลี่ยนเป็น M ครับเพราะพารามิเตอร์ที่รับมาเนี่ยชื่อว่า M นะตรงนี้ต้อง M นะครับเอาละสั่งทำงานใหม่นะ paste call 366ถูกไหมโอเค366นะครับงวดนี้ก็ลองชุดนี้เลยนะครับชุดนี้คือเรียกใช้ฟังก์ชัน main เลยนะครับเรียกใช้ฟังก์ชัน main call ไปเลยนะฟังก์ชัน main แล้วก็รับ2วันนะรับไปละแล้วก็ call ผิดอีกนะครับsyntax error อันนี้เดี๋ยวนะสมมติว่าเรากดเองนะ main เรากดเอง main นะครับแล้ว1 jan 2015นะครับแล้วก็2 august นะครับ2017เนาะผิดนะครับอันนี้ก็บอก day in feb 2 is not defined นะครับก็กดตึ๊กตรงนี้ครับ day in feb มันเป็นฟังก์ชันแล้วซึ่งเราตั้งชื่อว่า day in feb เฉยๆไม่มี day in feb 1 day in feb 2นะครับไม่มีนะเพราะฉะนั้นก็ต้องปรับตรงนี้นะครับสั่งทำงานโอเคแล้วก็ก๊อปไปชุดนี้เนาะปึ๊บแล้วก็ขึ้น Capricorn Leo 943นะครับโอเคก็เรียบร้อยนะก็ refactor ไปนะครับลองดูผิดก็ตีความหมายไปส่วนใหญ่ก็ผิดอย่างที่เมื่อกี้บอกครับนะผิดเพราะว่าลืมส่งพารามิเตอร์ไปเท่ากับจำนวนที่ฟังก์ชันนั้นต้องการนะผิดก็เพราะว่าชื่อฟังก์ชันมันไม่มีอย่างเงี้ยนะครับนะก็แก้ให้ตามสถานการณ์นะครับโอเคแล้วก็ส่งอ
เห็นนะครับนะก็รีแฟกเตอร์จะเป็นกระบวนการหนึ่งนะครับที่จะช่วยเมื่อไหร่เราเห็นว่าโค้ดเนี่ยนะครับส่วนของโค้ดในโปรแกรมเรามันเริ่มซ้ำๆกันนะครับซ้ำๆกันเนี่ยก็รีแฟกเตอร์ออกมาเป็นฟังก์ชันนะครับการที่เราทำเรื่องพวกนี้นะครับมันจะไปตรงตามกับข้อแนะนำอันหนึ่งนะครับที่เขาเรียกว่านะครับDRY นะครับ DRY นะครับก็แปลว่า don't นะครับ repeat นะครับ yourselfนะครับคืออย่าทำอะไรซ้ำๆอ่ะนะอันที่มันทำซ้ำๆเนี่ยนะครับแยกออกเป็นฟังก์ชันซะนะครับแล้วก็ตรงตาม drive principle นะตรงตามหลักการนี้นะครับจะทำให้โค้ดเนี่ยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็โค้ดโดยรวมก็อาจจะสั้นลงก็ได้นะครับ